桌上这边呢，就是东南亚最常见的零食们。好，那我先从这边呢有猪皮，对，这是猪皮种类的很多。然后接下来呢还有这个就是花生种类，对，不同国家的，这个像有印尼的、越南的，还有泰国的。然后接下来这个是印尼才有的天贝饼 （tempe）， 非常的特别，因为它是黄豆做的。然后到最后就是我们水果干系列，也是有各国的。然后我们现在先从就请一号选手上来帮我们介绍。好 ，Angela。大家好，我是英文主播 Angela。对，你好。这里我来自菲律宾，然后我要介绍我们的很有名的猪皮芒幻。对，这个跟那个花生，平常是喝啤酒的时候一起吃，然后这个猪皮我们会蘸醋吃。哦，不是酒，哦，也有蘸醋。OK，OK，对 ，OK，OK。然后我们这里是我们的，对，哦，好。水果干，对，香蕉吗？香蕉、oh, ，banana chips， 很有名，很好吃。了解了解，然后这个是用西班牙文念对吗 ？Spanish 芒幻 ，OK OK， 好，就这三个对吗？ Mm-hmm. 好，那 OK， 谢谢你。然后我们接下来请我们第二号选手入场，噔噔 ，Hello Colin， 来介绍一下。Hello， 大家好，我是印尼主播，我叫 Colin。那现在呢，我要来介绍一下我印尼的零食。那首先呢，刚刚 CK 有介绍了这个猪皮，那其实因为印尼人不能吃猪肉，所以我们就是除了猪皮之外呢，我们有牛皮。哦、oh. ，对，这个超好吃的。OK OK， 沙皮哈，对，没错，等一下可以吃吃看。还有吗？然后再来是这个花生，对，这个花生 Garuda 的花生也很好吃。那除此之外，就是一定要介绍的，就是这个天贝了。对，因为就是只有印尼有的。那这个天贝呢，就是我们可以就是炸的，或者是做成辣椒，然后就是配饭吃，就很好吃。也可以有辣或不辣的，就对对对对。那这个天贝呢，是那个发酵的黄豆做的。好，了解了解。对，所以就是一定要吃这三类。好，我懂了。OK， 谢谢你。好，那接下来我们再请第三号选手来入场。嗨，金奇，来来来，介绍一下。好 ，Hello， 大家，我是越南主播，我叫孙金青。那今天我来介绍的第一个是花生。今天这边是牛奶的、哦、牛奶的口味。Okay, okay. 然后这边是咖啡的口味。嗯、还有我要特别介绍给你们，就是水果干吗？水果干，对对。哦、OK OK。里面有很多种水果。哇哇，对，看得到照片，超喜欢这个，好吃，对，很好吃。嗯，好，这样子 OK 了哈，好， okay. 谢谢。然后接下来我们就请我们第四位选手入场 ，Sunny， 来来坐 ，OK， 介绍一下自己。Hello， 大家好，สวัสดีค่ะ，我是泰国主播。Sunny、所以哦，今天我要介绍你们。这个是真的很有名，外国人来泰国的时候，他们常常买这个，我们叫花生，我们叫这个牌子是果盖，对，真的很有名。OK OK。然后呢，我要特别介绍这个很好吃哦，这个是榴莲汤。我小孩子的时候也常常吃这个榴莲糖 ，OK OK， 还有哦，这样 OK 了，嗯，好，谢谢，谢谢，那感谢三。ตาเจียฮาวกลับมาพบกับซันนี่ในห้องเรียนภาษาจีนของ NIA อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะดูวิดีโอทานขนมมากมายเลยใช่ไหมคะน่าทานมากๆเลยทีนี้เรามาเรียนภาษาจีนกันดีกว่าค่ะวันนี้คำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะหลิงสือขนมหลิงสือขนมหลิงสือขนมคำศัพท์คำที่สองนะคะเจี่ยเศร้าแนะนำเจี่ยเศร้าแนะนำพร้อมกันอีกครั้งนะคะเจี่ยเศร้าแนะนำคำศัพท์คำที่สามค่ะ
สร้างฉวนอัปโหลดสร้างฉวนอัปโหลดอีกครั้งนะคะสร้างฉวนอัปโหลดคำศัพท์คำที่4ค่ะจีหุยโอกาสจีหุยโอกาสคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะคำที่5หมายตานจ่ายบินหมายตานจ่ายบินพร้อมกันอีกครั้งนะคะหมายตานจ่ายบินเอาละค่ะเรียนครบไปแล้ว5คำศัพท์ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะประโยคที่1นะคะเปลี่ยนจุยจื้อเปลี่ยนชื่อหลิงสือชื่อสู่เจี้ย生活的小确幸กิจกรรมช่วงหน้าร้อนคือกินขนมไปดูหนังไปอีกครั้งนะคะเปลี่ยนจุยจื้อเปลี่ยนชื่อหลิงสือชื่อสู่เจี้ย生活的小确幸กิจกรรมหน้าร้อนคือกินขนมไปดูหนังไปเอาละค่ะมาลองดูตัวอย่างประโยคที่สองกันนะคะ我出门都会带小包饼干方便使用เวลาออกไปข้างนอกมักจะพกขนมห่อเล็กๆที่พกสะดวกติดไปด้วยอีกครั้งนะคะ我出门都会带小包饼干方便使用เวลาออกไปข้างนอกมักจะพกขนมห่อเล็กๆที่พกสะดวกติดไปด้วยเอาละค่ะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้คำศัพท์พร้อมประโยคไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอให้เพื่อนๆนำกลับปรับไปใช้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย